สวัสดีครับพี่น้องลุงป้านาอาเอฟซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ร้านอาจารย์แปะครับที่อยู่ติดกันกับเมเตียนั่นแหละครับนี่คือขันน้ำมนต์ของอาจารย์แปะครับพี่น้องก็เลยได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวครับว่าได้เฮ็ดขันน้ำมนต์ไปน้อว่าสั่นขังก่อนกับมาแต่ว่าบ่ทันได้เฮ็ดครับอาจารย์แปะเพิ่นอยากเนาะครับผมมือนี้ก็คือว่าเป็นมือดีครับอาจารย์แปะได้เฮ็ดขันน้ำมนต์ไว้ให้แล้วพี่น้องแล้วก็มีตัวเลขขึ้นตามที่พี่น้องเห็นครับผมผู้ใดตาดีหรือว่าผู้ใดเห็นตัวเลขใดก็ลองแคปหน้าจอซูมมึงเด้อพี่น้องเด้อครับผมบัดเทื่อมีแนวทางไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับผมทางช่องบุญพลาผ้าโชคกับหาตัวเลขใหม่พ่อแม่พี่น้องบัดเทื่อเลขมันเข้ากันเนาะพี่น้องครับผมอาจารย์แปะเล่าครับแม่นแท้แม่นว่าเด้อครับพี่น้องครับเห็นตัวเลขอยู่พี่น้องเห็น5เห็น9ตามที่พี่น้องเห็นนั่นแหละครับผมครับแล้วเลข7นี่ก็สิบ่ทันไปใส่บ่พี่น้องเลข7ก็มีได้งามคือกันครับผมพี่น้องตามที่พี่น้องเห็นนั่นแหละครับผมถ้าจังใดก็แคปหน้าจอและซูมเมืองเด้อครับผมครับโดยความปรารถนาดีหาตัวเลขงามๆแล้วก็สถานที่ที่น่าเชื่อถือได้ครับผมศาลเก่าคำชะโนดครับมรานอาจารย์แปะอยู่ตรงนี้ครับผมติดกันกับแม่เตี้ยครับผมมรานติดกันครับเป็นญาติกันเนาะครับผมก็ผ่านบายสีก็สวยงามครับผมอลังการพอสมควรมื้อนี้ครับผมแม่เตี้ยก็ประจำอยู่นี่นะครับผมเป็นร้านของแม่เตี้ยเนาะครับผมสงสัยตัวเลขนี่แหละพี่น้องคืองามแท้ขันน้ำมนต์ครับพี่น้องเมื่อเมืองขันน้ำมนต์อีกครับผมครับนี่แหละครับงามบ่พี่น้องมากน้ำพอครับผมครับตัวเลขที่พี่น้องเห็นอยู่ขันน้ำมนต์น้ำตาเทียนนี่ครับผมก็คืองวดของวันที่1ธันวาคม64ครับพี่น้องครับตัวเลขที่พี่น้องเห็นอยู่ด้านหน้านี่ครับผมคืองวดที่ผ่านมาวันที่16พฤศจิกายนครับพี่น้องขันน้ำมนต์ที่เคยทายให้พ่อแม่พี่น้องเมืองนั้นครับผมก็เลยตักขึ้นมาเข้าแท้เข้าว่าพี่น้องเข้า6ตัวเลยครับรางวัลที่1ครับผมนี่นะครับ16พฤศจิกายนครับสวัสดีครับอาจารย์แปะครับผมเลยมาเที่ยวเรียนพ่ออาจารย์พอดีครับผมแล้วก็มีน้ำมนต์กันแล้วเนาะครับผมครับผมก็สิเดี๋ยวไปฝาก FC ครับผมครับเป็นอาจารย์ทั้งไงทั้งคำชะโนดฟังทั้งอาจารย์คนหลายบ่มื้อนี่ก็มาเรื่อยๆครับผมแต่ว่าก็เจ้าก็บ่อันนั้นเนาะเพราะว่าเจ้าก็รอเดือนอยู่ครับรอประมาณสิ้นเดือนจังสิได้ลดลงไปตามปกติครับรอเบิ่งโลกโควิดก็เบี่ยวครับมันบ่มีก็ลดลงมันก็สิปล่อยครับสิ้นเดือนครับตั้งรถตั้งสิไปตามปกติครับช่วงนี้เพิ่นมาตรการแต่ก่อนคือว่าขัดกวางนะครับเนาะครับผมเอาเข้ามาทางในแต่ก่อนครับครับสิ้นเดือนไปแล้วตั้งสิปกติครับครับว่าให้โรคโควิดลงแต่ก่อนครับผมลดลงแต่ก่อนขอให้โรคหายเนาะครับๆขอให้โรคหายอันสุดแนวใหญ่มีบัดนี้ครับให้ลูกหลานได้กินได้ทานสุขุทุกคนมีเงินมีข้าวสุขุทุกคนครับให้ได้กินได้ทานทุกคนนั่นละอันเจ้านายเพิ่นก็มาตรการดีอยู่ครับคําถนนนี่ดีอยู่ครับเยี่ยมเลยครับเพราะว่าคัดกรองสมแล้วบ่ได้สิยา2เข็มนี่คือบ่ได้เข้าในครับครับก็เข็มเดียวหรือว่าจะได้เขตมื้ออื่นหรือว่าเฮาสิได้สิอีกเข็มนึงก็บ่เป็นหยังร่วมปฏิร่วมมันเข้ามาสั่งเก่าครับได้อยู่ครับคนร่วมปฏิร่วมอยู่เพิ่นก็เมตตาอยู่เพราะว่าคณะเพิ่นก็ใจดีพร้อมครับผมจะมาหาอาจารย์แป้นี่ก็คือมาหาศาลเก่าหน้าศาลเก่าเนาะครับผมทางลงครับพี่น้องเมเตียแล้วครับมาเลยครับครับอยู่ร้านเมเตียเมเตียครับได้ยินแล้วเสียงลงดังไปแล้วครับว่าผู้ที่โดนก็ให้โชคให้ลาบแล้วสายาแล้วก็เป็นธรรมดาเด้อบัดตาทีงวดว่าหันผมไทยที่เอาน้ำมนต์นั้นไปเลี้ยงกันเนาะเข้า6ตัวเลยเนาะอาจารย์เนาะรางวัลที่1เลยรางวัลที่1เข้า6ตัวครับวันนี้ผมฝันเห็นนะครับเด้อฝันว่าสร้างไงปุระเพิ่นเทวดาเพิ่นปล่อยสร้างไงลงมาตัวนึงครับนี่เลยครับครับแล้วเพิ่นก็เอากระดงทองคำน่ะกระดงทองคำมาควบหัวครับควบหัวไอ้น้อยล่ะครับผมนี่ไอ้น้อยหลานผมล่ะครับผมแล้วเพิ่นเอาไม้ผมควบหัวไอ้น้อยควบหัวน้องไปเป็นทองคำครับครับหัวเงิน2หัวบักตี้ของเพิ่นครับผมครับเพิ่นก็โผดภายคนครับค
แต่ว่าผมว่าเหล็กอยู่ในน้ำมันนะครับโยกเก่าครับแต่ว่าสร้างไงนะครับเตี๋ยวแล้วสร้างไงตัวเดียวครับสร้างไงก็มีกระดงครับผมมีกระดงนึงครับผมกระดงนี่อยู่ตรงไหนครับกระดงอยู่หัวสร้างครับกระดงอยู่หัวสร้างครับอันเทวดาบอกว่าผมแล้วไปเห็นปูเล่นน้ำนึกทนอ่ะปูตีโถ่เก้าเสียนปั๊บเจ็ดเสียนน้ำมันเล่นน้ำมันเกิ่งมันเกิ่งอยู่บ่อนเบื่ออยู่ครับพอเล่นน้ำย่างเดียวครับอันแต่ว่าสร้างไงจนถึงพระอินทร์ปล่อยลงมาครับปวดภัยก็มันทำมันก็จังทุกข์จังยากแทนนึงครับมันอยากโควิดแล้วปูบันสร้างบันพระยากเพิ่นก็เลยเอาน้ำพ่นครับร่มมังเก่าสั่นอันพระอินทร์ว่าร่มมังเก่าแล้วปูสั่นแล้วร่มมังเก่าครับครับตาเหล็กอยู่ในน้ำมันนะครับถือคักๆครับครับผมครับผมรับประกันเลย 100% เลยถือคักๆครับครับผมครับแล้วก็เจียวกับน้องสาวผมพร้อมไอ้น้อยครับแล้วก็ไอ้แม่เตี้ยที่เรื่องที่มีชื่อเสียงล่ะครับบ้านผมสิปั้นพุ่นนี่ก็มาใหม่บัดนี้ครับพุ่นน่ะดังไปแล้วอันนี้ผมสิตั้งสายยาใหม่ครับบ่เอาแม่น้อยครับบ่เอาแม่น้อยมันเอาแม่มันจังบ่น้อยแม่สายฟ้าแลบครับสายฟ้าแลบครับสายฟ้าแลบแม่สายฝนฟ้าแลบเออแม่สายฝนฟ้าแลบครับอันแม่เตี้ยตาทิพย์ครับเพราะว่าเป็นสายยาดังนะครับครับผมลูกศิษย์ผมล่ะว่าเป็นน้องสะใภ้ผมครับหลานชายผมบ้านเป็นน้องสาวผมปั้นกันมาใหม่ครับครับผมครับแห้งสิคักบ้านสิแห้งคือกันครับดังคือกันครับผมครับผมครับเพราะว่าเพิ่นดังด้านสายผมทางกระทรวงของปู่ที่โทหรือว่าครับบอกพญานาคติดต่อได้ครับคือแม่เตี้ยครับครับผมครับแต่ว่าลูกชิ้นแม่หน่อยครับครับสายฟ้าแลบครับครับผมปลาเปิดแม่เตี้ยวัดครับครับนี่นะขันน้ำมันครับผมพี่น้องดังนี้นะครับมื้อนี้เด้อสิบอกให้ครับดังนี้แล้วเพราะว่ามันตัวเก่าครับปูว่ามันแซ่บกับมันตัวเก่าครับมันยังมีหานะครับเด้อคนดีเด้อครับมีหาสิครับเขามาหาอยู่เจ็ดกันยั่งครับเจ็ดเก้าเก้าก็ยั่งยั่งคือเก่าครับผมเจ็ดกันยั่งหากันยั่งงามคักเนาะงามครับผมวันนี้เบิ่งแน่นมุ่นเนาะเก่ากับยิ่งกับเก่ากับมีครับสร้างไงได้ครับครับสร้างไงสร้างตีเป็นยังอาจารย์สร้างตีเป็นเก่าครับผมสร้างตีเป็นเก่าเป็นเก่าเป็นเจ็ดก็ได้ครับผมเป็นเก่าเป็นเจ็ดก็ได้ครับเพราะว่าปูพญานาคสององค์ที่เป็นเล่นน้ำครับมีเกศเจ้าเก่าเจ้าก็เล่นน้ำคนนะครับเจอกี่แล้วประมาณวันนี้ดังนี้แล้วครับครับเพราะว่าบัดนี้ปูเป็นหายนะครับเพราะว่าปูที่ปูตายทำที่เป็นทรงชิบไปพี่น้องเบิ้งนี่ก็เพื่อนยังบุญพลาพระโชคบุญพลาพระโชคครับคนใจดีดีคนนี้บุญนี่กุศลตัวนี่ก็เมตตาผู้ใดเดือดร้อนนอนใจยังไม่เกิดซอยเหลือเบิดจะได้ปูเฮาละเจนเนี่ยยกไหวปูบ่ล่ะครับผมผู้ใดใส่คาถาปูกับผู้นั้นนะครับจะเลื่อนเบิดสุนทรียางคนทั่วประเทศ77จังหวัดหรือว่าในต่างประเทศครับเขามาขอผลเบิดต้องการว่าสำเร็จทุกคนครับผมครับแต่ว่าสำเร็จมันว่าสิสำเร็จนั่นเนี่ยครับอาจจะมีความเมตตาครับแล้วก็มีบุญมีกุศลพร้อมครับมันว่ายางพาดเปิบยกไหวปั๊บคว้า10ล้านนะครับบ่ได้นะครับท่านครับก็ต้องมีผ้าหรือว่าน้ำหรือว่าหมากผู้บุรีหรือว่าพวกน้ำพวกหยังก็สร้างถวายเพิ่นครับครับก็จังเฮ็ดประจำเนาะครับก็เจ้าเจ้าเฮ็ดครับท่านได้ล่ะครับครับผมเฮาก็จังจะได้โชคใหญ่ครับครับทุกคนมาหาปูเนี่ยก็ไม่ต้องการโชคลาภปึ๊ดครับครับมีแต่ความเดือดร้อนมากครับครับเพราะฉะนั้นปูประทานพรให้ครับแม่นเฮาบ่เห็นตัวปูก็จริงครับแต่ว่าเพิ่นเห็นเฮาครับผมเฮาก็ยกไหว้เพิ่นศรัทธาเพิ่นครับก็คือจังเฮาพระพุทธเจ้าของเราครับเนาะครับเพิ่นสวรรคตไปแล้วเนาะมันผ่านไปแล้วเท่ากับตัวแทบเป็นกับพวกสรุปแล้วผมจะวัดนะครับผมครับพระยงไหวเพิ่นตัวแทบเป็นลงมากกับพระสงฆ์แล้วครับผมครับผมนะครับก็เป็นตัวแทบเพิ่นใดครับพี่น้องขันน้ำมนต์มีหามีเก็ดมีเก่าครับผมงามแท้งามว่าพี่น้องแคบหน้าจอเมืองนู้นมีตัวใดครับผมเมืองซอยกันครับมีเสียงดังดังครับงวดบางหันหกตัวหกตัวตรงแล้วครับมีมัดสุโตครับรางวัลที่หนึ่งพี่น้องเลยนี่เราปูที่ทั่วครับครับอันนี้เพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่ด้วยพี่น้องเด้อครับผมทางช่องเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมครับแม่นคักงามคักเลขตัวเลขมั้ยมึงนะครับผมอวยพรพี่น้องทุกคนครับเนาะให้อาจารย์อ้าวให้อาจารย์นี่ละอวยพรเด้ออาจารย์สวยพรให้พี่น้องทุกคนที่มาไหว้ปูครับมาไหว้สมมือเส้นมาตรงมือนะครับเด้อให้ล้างไหลกับมาโฮมอยู่ค่ําฉนวดอย่างเดียวนะครับเด้อครับหรือว่าพี่น้องเฮาได้มีรายได้สุขุมทุกคนครับอยู่ค่ําฉนวนเนี่ยสุขทุกคนครับให้มีศีลมีธรรมทุกคนนะครับเด้อครับบ่ว่าบ่ว่าเจ้านายบ่ว่าประชาชนพาลูกหลานปู่ก็มีศีลมีธรรมสุขุมทุกคนมีธรรมะในจิตใจพระธรรมสงฆ์นะครับผมครับผม
แล้วก็จะเริ่มนึกถึงปู่เฮาตลอดเด้อครับเด้อกับญาเฮาครับไปนึกถึงหลายเพิ่นก็ใช้คาถาเพิ่นนะโมสะ3จบละกายวาจาที่คือจังอาจารย์แป้บอกแล้วครับผมครับผมปรารถนาแต่สิ่งสําเร็จสุญญาเอาอวยพรให้ครับให้มีความสุขความเจริญเด้อพระบุญพลาเพิ่นมีสุขมีไส้ครับผมให้เพิ่นช่วยเหลือคนผู้ใดเดือดร้อนนั่นใจหรือว่าครับบ่มีความระบายว่าอุกอังทั้งเทศก็ให้ปู่สิโทช่วยบุญพลาช่วยให้มีความแสงสว่างมีธรรมะในจิตใจสุดท้ายนี่ขอให้ถูกเลขถูกหวย100เบอร์สุขสุขคนเด้อผู้ใดไหว้ปู่นี่ให้ดำเชิญทุกคนตลอดไปสาธุขอบคุณครับรวยรวยทุกคนเดินครับผมครับสวัสดีครับโอ้ยเบอร์เนี่ยเบอร์จันแป้งครับผมเอาเท่าไรได้เบอร์จันแป้งก็ครับ0862371006ครับผมครับก็ดูดวงดูโชคลาภทุกอันตัวแนวรับเพียรสุดจะดังครับผมติดต่อกับมาเลยครับเด้อครับผมอาจจะมีภาพแบบนี้นั่นไม่เสียพร้อมเด้อครับเด้อครับผมครับสำเร็จทุกคนนั่นแหละครับครับสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับครับ